ต่อไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปางเรียนเชิญกันค่ะสัตว์ประหลาดขึ้นของน้อยการเตรียมการปกครองระบอบรัฐสภาที่จะมีขึ้นในอนาคตพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่ควรนำมากล่าวเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณในวาระวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านมีดังนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกิตติยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนศึก2488เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2484สิริพระชนมพรรษาได้นำมาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบังคมณมงคลเขตพิธีนี้และณบัด